วันนี้จะเป็นตอนที่3แล้วของเรื่องตรรกวิบัติเราจะมารู้จัก4ข้อสุดท้ายกันนะครับ4ข้อนี้จะโหดหน่อยสามารถทำร้ายคนอื่นได้เลยล่ะ Oh no Number 1ข้อแรกก็คือ attack the person หรือว่าการโจมตีบุคคลตัวอย่างที่เราได้ยินบ่อยๆก็อย่างเช่นก็เป็นเด็กอ่ะจะไปรู้อะไรอ่ะหรือผู้หญิงไม่เข้าใจเรื่องพวกนี้หรอกหรือการตั้งฉายาประเภทยายขี้โม้หรือพวกเพ้อฝันก็เข้าหัวข้อนี้เหมือนกันคนที่ถูกแปะป้ายพวกนี้ไปแล้วอ่ะพอจะพูดอะไรขึ้นมาสักอย่างนะคนก็ไม่เชื่อถือทั้งที่เขาอาจจะพูดถูกก็ได้นะอ่ะงั้นก็มาทำให้ผิดซะด้วยข้อ2นี่แหละ Number 2เรียกว่า straw man หรือโจมตีหุ่นฟางที่เขาเรียกแบบนี้ก็เพราะว่าหมายถึงการที่ทำให้คนคนหนึ่งอ่อนแอลงเหมือนกลายเป็นหุ่นฟางโดยการเปลี่ยนประเด็นสำคัญของเขาใหม่แล้วไปโจมตีจุดอ่อนนั้นยกตัวอย่างเช่นจอร์ดเขาออกมาแฉเพื่อนที่โกงเงินบริษัทแต่ว่าจอร์ดเขาเคยนอกใจภรรยาด้วยนะคนไม่รักครอบครัวแบบนี้เชื่อถือไม่ได้หรอกนอกใจมันก็ไม่ดีนะแต่มันคนละประเด็นอะไม่รู้ล่ะไม่น่าเชื่อถือหรือดูดาราคนนั้นสิใช้ไม่ได้ไปรับรางวัลเมืองคานก็ไม่ใส่ชุดไทยคนไม่รักชาติเอ้าก็ไม่เห็นเกี่ยวกันเลยได้ดูหนังเขาหรือยังอ่ะไม่ดูไปข้อ3เลยดีกว่า Number 3อันนี้เรียกว่า slippery slope หรือลากลงเหวเอ้ยคำนี้น่าสนใจชอบนั่นก็คือการชี้ไปที่ข้อสรุปแบบสุดตรงไปเลยทำให้คนฟังแล้วกลัวยกตัวอย่างเช่นโซเชียลมีเดียจะทำให้คนเกิดความคิดแตกแยกแล้วคนก็จะทะเลาะกันออกมาปะทะกันประเทศชาติจะล่มจมเดี๋ยวสุดท้ายต่างชาติจะมายึดครองเราจะไม่มีแผ่นดินอยู่ทั้งหมดนี้ก็เพราะโซเชียลมีเดียเห็นไหมโอเคเข้าใจแล้วค่ะลากลงเหวจริงๆด้วยหรือไม่ก็แบบนี้วันนี้ดูหน้าง่วงๆนะคุกกี้นอนดึกละสิรู้ไหมว่าการนอนน้อยเนี่ยมันทำให้สุขภาพแย่สมองเสื่อมเบาหวานเรื้อรังหัวใจวายเฉียบพลันหลับยาวไม่รู้ตัวเลยนะเอ้าเฮียเตือนกันดีๆก็ได้หดหู่ไปทั้งวันแล้วอะข้อสุดท้าย Number 4 Appeal to Force หรืออ้างการใช้กำลังคือการสร้างความกลัวจนคนต้องทำตามยกตัวอย่างเช่นที่คนไทยชอบพูดกันว่าถ้านอนดึกกระสือจะมากินตับเด็กก็จะนอนเร็วเพราะว่าเด็กกลัวตับมันก็เป็นกลอุบายแต่ทำให้เด็กบางคนโตมากลายเป็นปมเลยนะกลัวความมืดไปเลยก็มีไม่ดีเลยอ่ะใช่หรือแบบนี้ถ้าประเทศเราไม่มีอาวุธวันนึงเราจะต้องโดนรุกรานอันนี้ก็เข้าข่ายการสร้างความกลัวเหมือนกันคือต้นเรื่องมันอาจจะเป็นเรื่องที่ดีนะอย่างเด็กก็ไม่ควรนอนดึกนะถูกแล้วแต่การใช้ตรรกะที่ผิดมาสร้างความเชื่อมันก็ไม่ใช่วิธีที่ดีเท่าไหร่ป่ะอ่ะงั้นลองทบทวนกันเร็วๆอีกรอบนะครับโจมตีบุคคลหรือ attack the personโจมตีหุ่นฟางหรือ straw man ลากลงเหวหรือ slippery slope อ้างการใช้กำลังหรือ appeal to force ใน3ตอนนี้เราก็ได้รู้จักตรรกวิบัติกันไปแล้วถึง13ข้อก็ขอให้ทุกท่านเอาไว้เตือนสติจะได้รู้ทันเวลาเจอกับคนที่ใช้ตรรกวิบัตินะครับตับ